ธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรศึกษาแต่ศึกษาอย่างเดียวไม่พอนะถ้าศึกษานี่หมายถึงการฟังการอ่านมันต้องปฏิบัติด้วยธรรมะเนี่ยจะมีคุณค่าได้ก็ต้องปฏิบัติแต่ต้องมีเงื่อนไขนะว่าปฏิบัติให้ถูกด้วยนะปฏิบัติแต่ถ้าปฏิบัติผิดนี่มันก็เกิดโทษนะจะมีคำคำหนึ่งนะหรือเป็นวลีอย่างซึ่งเราอาจจะได้สวดหรือว่าได้ฟังผ่านหูมาหลายครั้งประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมนะประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมอย่างเช่นมีพุทธภาษิตหนึ่งนะที่เราคงได้สาธยายอยู่บ่อยๆเนี่ยชนเราใดเมื่อประพฤติสมควรแก่ธรรมในธรรมที่ตรัสไว้ดีแล้วนะชนเหล่านั้นจักถึงฝั่งแห่งพระนิพพานข้ามพ้นบ่วงแห่งมัจจุที่ข้ามได้ยากนักเราเคยสงสัยบ้างไหมรูปราวันว่าประพฤติสมควรแก่ธรรมเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรนะประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมอย่างเดียวไม่พอนะมันต้องสมควรแก่ธรรมด้วยเพราะถ้าไม่สมควรแก่ธรรมนะก็เกิดโทษได้ยังมีประโยคนึงนะที่เราอาจจะเคยได้ยินหรือว่าได้สวดอยู่บ่อยๆทำที่ประพฤติดีแล้วนะย่อมนำสุขมาให้นะประโยคนี้มันแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าประพฤติไม่ดีนะก็ไม่เกิดสุขหรืออาจจะเกิดทุกข์ก็ได้เคยสงสัยบ้างไหมว่าเนี่ยทำที่ประพฤติไม่ดีมันก็มีนะประพฤติไม่สมควรแก่ทำหรือว่าประพฤติทำไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่เพียงแต่จะทำให้เราเนิ่นช้าแต่อาจจะเกิดโทษหรือเกิดทุกข์ขึ้นมาก็ได้ธรรมะเนี่ยเป็นของดีแต่ว่าก็ต้องปฏิบัติให้ถูกนะปฏิบัติไม่ถูกก็เกิดผลเสียนะอย่างที่พระเจ้าอุปมาว่าหญ้าคาถ้าจับไว้ไม่ดีมันก็บาดมือความเป็นบรรพชิตความเป็นสมณะถ้าบรรพชิตปฏิบัติไม่ถูกนะมันก็ฉุดลงนรกเนี่ยนะไม่ใช่แค่เสมอตัวนะมันลงนรกเลยหมายความว่าถ้าปฏิบัติไม่ถูกกันนะอย่าบวช ดีกว่านะแล้วบวชแล้วเนี่ยเป็นสมณะแล้วปฏิบัติผิดนะมันก็ฉุดลงนรกนะอันนี้เป็นการย้ำว่าของดีเนี่ยคือธรรมะเนี่ยนะต้องปฏิบัติให้ถูกหรือว่าปฏิบัติสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะความหมายแรกคือว่าปฏิบัติเนี่ยโดยที่ไม่ใช้ในทางที่ผิดหรือว่าไม่ปฏิบัติธรรมนะในทางที่ผิดนะถ้าเราปฏิบัติในทางที่ผิดเนี่ยมันก็เกิดโทษมากมายอย่างเช่นปฏิบัติธรรมเพื่อหาลาภสักการะนะทำตัวให้เคร่งหรือว่ามีศีลให้คนเขาชื่นชมสรรเสริญหรือเพื่อที่จะให้คนเขานะเชิดชูแล้วก็จะได้มีลาภสักการะมาคนที่ประพฤติปฏิบัติแบบนี้ก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะพระเจ้ายังเตือนเลยนะว่าการศึกษาธรรมเนี่ยนะถ้าศึกษาไม่ถูกนะก็เหมือนกับจับงูพิษไม่เป็นการศึกษาธรรมเนี่ยพระเจ้าเปรียบเหมือนกับการจับงูพิษนะเมื่อจะจับงูพิษต้องจับให้เป็นถ้าจับไม่เป็นจับไม่ถูกก็ถูกงูพิษมันกัดอันนี้พระเจ้าเปรียบเหมือนกับว่าคนที่ศึกษาธรรมจะศึกษาธรรมเพื่อไปยกตนข่มท่านเพื่อไปแสวงหาลาภสักการะนะหรือแม้แต่เพื่อคนจะมากล่าวหาติดเตียนแล้วไม่ได้นะอันนี้ไม่ถูกนะอันนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมในทางที่ผิดเป็นการเอาธรรมะมาใช้เพื่อสนองกิเลสตัณหารวมทั้งไปสร้างทิฏฐิมานะให้เพิ่มพูนมากขึ้นปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมในความหมายที่สองคือว่าไม่ปฏิบัติผิดวัตถุประสงค์ธรรมะเนี่ยนะแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์ที่จำเพาะเจาะจงนะยกตัวอย่างเช่นทานเนี่ยนะวัตถุประสงค์ก็เพื่ออะไรก็เพื่อลดละความตัณหนีถ้าเราใช้ทานเนี่ยเพื่อไปเพิ่มพูนโลภะนะทำบุญก็เพื่อจะได้ร่ำรวยจะได้ถูกลอตเตอรี่นะถูกหวยรวยเบอร์อันนี้เรียกว่าปฏิบัติผิดวัตถุประสงค์นะ
ที่ปฏิบัติผิดวัตถุประสงค์อีกอย่างนึงนะเราเห็นบ่อยก็คือสันโดษนะสันโดษเนี่ยสันโดษแปลว่าพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้แล้วก็รวมถึงการพอใจหรือยินดีนะหาอะไรมาได้นะก็พอใจไม่โลภไม่ต้องการมากไปกว่านั้นพอใจยินดีในสิ่งที่มันเหมาะกับเราไม่เกินความต้องการไม่เกินความจำเป็นอันนี้รวมถึงทั้งการพอใจนะในการแสวงหาไม่ให้เกินความต้องการแล้วก็พอใจในการเสพไม่เสพเกินความจำเป็นหรือเกินขีดที่มันเหมาะสมกับเราคารวะนี้ก็มีระดับการเสพแบบหนึ่งนะพระก็มีขอบเขตในการเสพอีกแบบหนึ่งอันนี้สันโดษเนี่ยพุทธเจ้าส่งเสริมแนะนำให้เราปฏิบัติเนี่ยก็เพื่อเราจะได้เป็นผู้อยู่ง่ายไม่ต้องเสียเวลาในการขนขวายหาเงินหาทองหาทรัพย์สมบัติมามากมายเกินความจำเป็นหรือเกินความต้องการเพื่ออะไรนะเพื่อเราจะได้มีเวลาเนี่ยไปทำสิ่งที่มีประโยชน์มีคุณค่ามากกว่าการหาเงินหาทองรวมทั้งไม่เสียเวลากับการเสพการบริโภคจนเกินความพอดีไปคนทุกวันนี้เนี่ยหาเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะไม่มีความสันโดษแล้วก็เลยไม่มีเวลาหลายคนจะบอกว่าไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมไม่มีเวลาไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ไม่มีเวลาคุยกับลูกเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่รู้จักสันโดษนี่ถ้าเราสันโดษเป็นเนี่ยเราจะไม่เสียเวลาไม่เสียกำลังไม่เสียพลังงานไปกับการหาสิ่งที่เกินจำเป็นแล้วก็ไม่เสียเวลาไปกับการเสพจนกลายเป็นหมกมุ่นเราจะมีเวลาเหลือสำหรับการทำคุณงามความดีเช่นปฏิบัติธรรมนะหรือว่าการทำประโยชน์กับส่วนรวมคราวนี้หลายคนเนี่ยทำผิดวัตถุประสงค์นะก็คือว่าพอสันโดษแล้วก็หยุดเฉยนิ่งนะต้องการ100บาทนะหามาได้110นะก็พอใจแล้วแต่แล้วก็ไม่ทำอะไรต่อนั่งเล่นนอนเล่นนะเวลาที่มีแทนที่จะเอาไปทำความดีทำประโยชน์ตนเช่นปฏิบัติธรรมหรือไปทำประโยชน์ท่านช่วยเหลือส่วนรวมเป็นจิตอาสาบำรุงพุทธศาสนาช่วยเหลือเกื้อกูลพระสงฆ์เป็นต้นเนี่ยก็ไม่ทำเอาแต่นั่งเล่นนอนเล่นอย่างนี้กลายเป็นขี้เกียจไปอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติสันโดษเนี่ยผิดวัตถุประสงค์นะพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงสอนว่าเมื่อสันโดษแล้วต้องมีวิริยะด้วยนะวิริยะเนี่ยจะมาคู่กับสันโดษเพื่อเป็นการกำกับไม่ให้สันโดษและขี้เกียจนะเพราะว่าคนเนี่ยมีโอกาสที่จะปฏิบัติผิดวัตถุประสงค์นะใช้สันโดษไปในทางที่ส่งเสริมความขี้เกียจนะแทนที่จะทำให้เรามีเวลาแล้วก็กำลังในการที่จะทำสิ่งดีงามเพื่อพัฒนาชีวิตจิตใจให้เจริญงอกงามและทำประโยชน์กับส่วนรวมผิดวัตถุประสงค์อีกหลายอย่างนะเช่นคำสอนเรื่องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยอันนี้เนี่ยพุทธเจ้าสอนธรรมะข้อนี้เพื่อให้เราเนี่ยไม่หวังพึ่งพาผู้อื่นรวมทั้งไม่หวังพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแต่บางทีคนเอาไปใช้ไม่ถูกนะเช่นเห็นคนเดือดร้อนเขากำลังต้องการความช่วยเหลือก็ไม่ช่วยเขาไปสอนเขาว่าเนี่ยเราต้องพึ่งตนนะฉันไม่ช่วยเธอนะเธอต้องพึ่งตนเองนะอันนี้ไม่ถูกนะเราใช้คำสอนนี้เพื่อไปเป็นข้ออ้างในการที่เราจะไม่ช่วยใครนะหรืออาจจะหวังดีก็ได้ว่าเออไม่ได้คิดจะรังเกียจรังงอนอะไรเขาแต่บอกเขาว่าฉันช่วยเธอไม่ได้นะเพราะเธอต้องพึ่งตัวเองนะอันนี้ไม่ถูกนะคำสอนเรื่องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเอาไว้สอนตัวเองไม่ใช่เอาไว้สอนคนอื่นหรือเอาไว้เป็นข้ออ้างว่าฉันช่วยเธอไม่ได้นะเธอต้องช่วยตัวเองนะบางทีก็อ้างว่าเป็นกรรมของสัตว์ไปนะอุเบกขานี่ก็เหมือนกันนะใช้ผิดวัตถุประสงค์ก็มีหรือว่าใช้ผิดกรณีก็ได้คนเขาเดือดร้อนเนี่ยแทนที่เราจะช่วยเขาเราก็บอกอุเบกขานะไฟกำลังไหม้วัดไฟกำลังไหม้ป่าก็อุเบกขายังไม่ทันจะลงมือทำอะไรเลยก็อุเบกขาซะละมันต้องลงมือก่อนนะต้องลงมือช่วยเขาก่อนช่วยแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลหรือว่าไม่ได้เป็นไปอย่างที่ต้องการก็ต้องอุเบกขาไฟไหม้วัดไฟไหม้ป่าก็พยายามดับแล้วไม่สำเร็จนะมันก็ไหม้ไปเยอะก็อุเบกขาทำเต็มที่แล้วนะเมื่อทำแล้วมันไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการก็ปล่อยวางนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราเอาอุเบกขาไปใช้เนี่ยเพื่อจะเป็นข้ออ้างก็ได้หรือใช้ในการที่จะไม่ไปช่วยเหลือคนอื่นหรือไม่ไปรับผิดชอบส่วนรวม
ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอีกความหมายนึงคือว่าปฏิบัติให้มันถูกกรณีนะถูกกรณีเมื่อกี้ก็พูดไปหน่อยนะอุเบกขานี่ก็ต้องใช้ให้มันถูกกรณีถูกสถานการณ์ตัวอย่างเช่นการทำสมาธิภาวนาการสวดมนต์นี่เป็นของดีนะแต่ก็ต้องใช้ให้ถูกเวลาขณะที่กำลังขับรถเนี่ยนะจะไปสวดมนต์นะมันก็คงไม่ถูกนะหรือว่าจะไปตามลมหายใจนะขณะที่เราขับรถก็ต้องมีสติการขับรถไม่ใช่เอาจิตไปกำหนดที่ลมหายใจแล้วเราจะเห็นเราจะรู้ได้ไงว่ามีรถนะทางข้างหน้าเนี่ยมันปลอดภัยไหมหรือการคุ้นคิดธรรมะเรียกว่าธรรมวิจยะเนี่ยนะเราก็ควรคุ้นคิดนะธรรมะเนี่ยในเวลาที่ว่างหรือในเวลาที่เราไม่ได้ทำอะไรแต่ไม่ใช่เวลาขับรถนะหรือเวลากำลังเดินลงบันไดเดินลงบันไดก็คิดธรรมะไปนะอันนี้มันกลายเป็นความฟุ้งซ่านได้ง่ายหรือทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะขณะที่ขับรถนี่ก็ให้มีสติการขับรถอันนี้ถึงเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมถูกกรณีสมควรแก่ธรรมนะไม่ใช่เอาเรื่องอื่นมาคิดหรือว่าไปปฏิบัติธรรมอย่างอื่นในเวลาในกรณีในสถานที่ที่ไม่ถูกต้องแล้วถ้ามันเกิดอุบัติเหตุก็อย่าไปตัดพ้อว่าทำไมคิดถึงธรรมะแล้วถึงเกิดอุบัติเหตุนะก็ปฏิบัติผิดเนี่ยผิดกรณีไม่ถูกกาลเทศะพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยคนเราเวลาฟุ้งซ่านนะสิ่งที่ควรจะใช้ให้น้อยนะก็คือวิริยะนะปิติแล้วก็ธรรมวิจยะสามข้อนี้เป็นธรรมะในโพชฌงค์เจ็ดนะโพชฌงค์เจ็ดนี่ก็ถือว่าเป็นธรรมะสำหรับการตรัสรู้แต่ว่าต้องใช้ให้ถูกกรณีด้วยนะเวลาฟุ้งซ่านเนี่ยนะพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยไอตัวธรรมะสามข้อเนี่ยวิริยะนะปิติแล้วก็ธรรมวิจยะเนี่ยนะควรใช้ให้น้อยเหมือนกับว่าเรากำลังมันมีไฟไหม้มันเรามีกองไฟแล้วเราจะดับเนี่ยเราควรจะโยนนะหญ้าสดลงไปไม่ใช่ใส่หญ้าแห้งถ้าเราใส่หญ้าแห้งเนี่ยไฟแทนที่จะดับมันก็ยิ่งลุกโพล่งเข้าไปใหญ่หญ้าสดนี่พุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับหญ้าสดนี้เป็นอุปมานะสำหรับโพชฌงค์7อีก3ข้อนะก็คือสมาธิปัสสัทธิแล้วก็อุเบกขาในทางตรงข้ามนะเวลาที่เราง่วงเหงาหาวซึมหรือว่าไม่ค่อยกระฉับกระเฉงเนี่ยถ้าหากว่าเราเจริญธรรมะ3ข้อเนี่ยคืออุเบกขาปัสสัทธิหรือสมาธิเนี่ยนะมันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เหมือนไฟกำลังจะมอดเนี่ยเราอยากจะให้ไฟมันลุกนะก็ควรจะโยนหญ้าแห้งลงไปไม่ใช่โยนหญ้าสดนะโยนหญ้าสดนี่ไฟที่มันจะดับยิ่งดับเข้าไปใหญ่นะอันนี้เป็นคำสอนว่าพ่อชงเจ็ดเนี่ยธรรมะแต่ละข้อแต่ละข้อมีประโยชน์ก็จริงนะแต่ว่าใช้ถูกกรณีนะในบางกรณีก็อาจจะไม่เหมาะนะในบางกรณีจึงจะเหมาะนะยกเว้นสตินี่ใช้ได้ทุกกรณีนะนะไม่ว่ายามฟุ้งซ่านหรือว่ายามง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยสตินี่ใช้ได้ดีทุกกรณีปฏิบัติสมควรแก่ธรรมเนี่ยยังมีความหมายข้อหนึ่งคือว่าอย่าให้เกินพอดีไปนะอย่างเช่นเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะมีพระรูปหนึ่งคือพระโสณะนะเป็นคนที่ตั้งใจทำความเพียรมากเลยเดินจงกรมทั้งวันและทั้งคืนก็ว่าได้แต่เนื่องจากพระโสณะเนี่ยเป็นผู้ที่มีผิวเท้าบางนะเป็นสุคุมารชาตินั้นเดินจงกรมไปนานๆเนี่ยเท้าก็แตกเลือดก็ไหลนะพระโสณะก็ยังไม่ยอมนะก็พยายามที่จะเดินจงกรมทั้งที่เท้าแตกก็เรียกว่าประสบความทุกข์ทรมานมากอยากจะบรรลุธรรมเนี่ยพยายามระดมความเพียรแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็กลับเป็นทุกขเวทนาแล้วก็ความท้อแท้ท้อถอยจนกระทั่งอยากจะเลิกปฏิบัติอยากจะสึกหาลาภเพศได้ซ้ำพุทธเจ้าก็ทราบนะก็เลยมาสนทนากับพระโสณะพระโสณะนี่เคยเป็นนักดนตรีนะดีดพิณเก่งก็เลยถามพระโสณะว่าเนี่ยพิณเนี่ยถ้าสายพิณเนี่ยขึงให้ตึงเนี่ยนะดีดพิณไพเราะไหมพระโสณะก็บอกไม่ไพเราะแล้วถ้าสายพิณเนี่ยนะหย่อนเนี่ยดีดแล้วจะไพเราะไหมก็ได้คำตอบไม่ไพเราะทำอย่างไรถึงจะไพเราะต้องขึงให้พอดี
พุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเนี่ยพระโสดาเนี่ยนะควรทำความเพียรพอดีเพราะว่าทำความเพียรมากไปก็ฟุ้งซ่านถ้าว่าทำความเพียรน้อยไปก็เกียจคร้านหรือว่าย่อหย่อนนะพระพุทธเจ้าก็แนะให้พระโสดาเนี่ยนะทำความเพียรแต่พอดีความเพียรเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าถ้าทำให้เกินพอดีไปมันก็เกิดโทษหรือว่าไม่เกิดผลดีอย่างที่ต้องการอันนี้กรณีพระโสดาก็เรียกว่าท่านประพฤติไม่สมควรแก่ธรรมนะคือทำความเพียรมากไปนะต้องทำความพอดีให้เกิดขึ้นนะในการทำความเพียรมันมีคำเรียกว่าวิริยสมัตตาคือทำความเพียรแต่พอดีฉะนั้นความเพียรแม้จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าก็ต้องทำให้พอดีด้วยนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะไม่ใช่ทำความเพียรมากไปนะส่วนใหญ่ทำความเพียรน้อยไปเพราะฉะนั้นเวลาพูดว่าทำความเพียรแต่พอดีนี่ก็อย่าเอามาใช้เป็นข้ออ้างนะว่าต่อไปนี้เราต้องทำความเพียรให้น้อยหน่อยนะคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ทำความเพียรมากหรอกนะทำความเพียรน้อยเพราะฉะนั้นก็ควรจะเพิ่มความเพียรให้มากขึ้นนะมีน้อยคนนะที่ทำความเพียรมากไปแล้วควรจะลดนะอันนี้คือความหมายคือว่าปฏิบัติสมควรแก่ธรรมนะคือปฏิบัติโดยไม่ผิดวัตถุประสงค์นะไม่ปฏิบัติไปในทางที่ผิดนะปฏิบัติให้มันไม่ผิดกรณีแล้วก็ไม่ปฏิบัติน้อยเกินไปหรือมากเกินไปหรือพูดอีกอย่างนึงคือว่าปฏิบัติสมควรแก่ธรรมคือปฏิบัติให้มันถูกกรณีถูกวัตถุประสงค์แล้วก็เป็นไปเพื่อพัฒนาจิตใจไม่ใช่เพื่อสนองกิเลสปฏิบัติในทางที่ถูกแล้วก็ปฏิบัติแบบพอดีพอดีอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยซึ่งเมื่อตั้งใจจะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ต้องทำความเข้าใจนะต้องใช้ปัญญาด้วยนะเพราะถ้าเราไม่ใช้ปัญญาเนี่ยเราจะปฏิบัติผิดกลายเป็นการปลนเปลือกกิเลสก็ได้หรือปฏิบัติผิดวัตถุประสงค์ก็ทำให้ไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการหลายคนมาเนี่ยมาปฏิบัติด้วยความอยากได้นะอยากมีอยากเอาเวลาปฏิบัติก็ทำด้วยอาการหน้าดำค่ำเครียดนะอันนี้ก็เรียกปฏิบัติผิดละนะปฏิบัติธรรมก็จริงนะแต่ว่าปฏิบัติผิดนะมันก็นำทุกข์มาให้ธรรมที่ประพฤติดีแล้วนำสุขมาให้นะส่วนธรรมที่ประพฤติไม่ดีเนี่ยก็นำทุกข์มาให้เมื่อมีความทุกข์เช่นปวดหัวเครียดท้อแท้ทุกข์ทรมานนี่ก็อย่าไปโทษธรรมะนะธรรมะนี่มันดีแล้วแต่เราปฏิบัติผิดนะงั้นการปฏิบัติถูกเนี่ยอย่างนึงคือว่าทำด้วยใจที่สบายนะปล่อยวางความคาดหวังทั้งหลายนะโดยเพราะการเจริญสติเนี่ยนะถ้าเรามาเจริญสติแล้วทันทีที่เรายกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมเนี่ยความคาดหวังทั้งหลายก็ให้วางลงอย่าไปสนใจผลที่จะเกิดขึ้นตามมาอันนั้นเป็นเรื่องอนาคตใจอยู่กับปัจจุบันนะสร้างเหตุให้ดีนะผลมันจะเกิดขึ้นอย่างไรนะก็ไม่ต้องไปวิตกเหมือนกับเราจะเดินทางเนี่ยจุดหมายปลายทางมีอยู่แล้วสิ่งที่เราควรทำคือว่าเลือกเส้นทางให้ถูกหรือว่าเลือกรถเลือกพาหนะให้ถูกนะถ้าเราเลือกรถไฟก็ดีรถประจำทางก็ดีนะถ้าเราเลือกถูกแล้วนะก็ไม่ต้องห่วงเป้าหมายหรือจุดหมายปลายทางอย่าไปวิตกกังวลว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงนะถ้าขึ้นรถถูกคันหรือว่าเดินถูกเส้นทางเนี่ยมันถึงแน่นะไม่ช้าก็เร็วนี่เราต้องแน่ใจว่านี่คือจุดหมายปลายทางที่เราต้องการแล้วก็แน่ใจว่าเส้นทางนี้หรือว่ารถคันนี้เนี่ยนะมันพาเราไปถึงจุดหมายได้เมื่อเราทำสิ่งที่สมควรทำแล้วเนี่ยจุดหมายปลายทางมันถึงแน่ไม่ช้าก็เร็วไม่ต้องเครียดไม่ต้องวิตกกังวลการปฏิบัติก็เหมือนกันนะเรามีจุดหมายเราจึงพาตัวเรามาที่นี่แต่เมื่อเราเริ่มลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยก็ทำใจให้สบายนะจิตอยู่กับปัจจุบันวางอดีตวางอนาคตลงนะทำความเพียรแต่พอดีนะแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยก็ให้มีสติรวมทั้งมีการไต่ตรองพิจารณาอยู่เสมอว่า
ไอ้ที่เราทำเนี่ยมันเป็นการตามใจกิเลสหรือเปล่านะเพราะบางครั้งเนี่ยเรามาด้วยความโลภนะเรามาด้วยความอยากได้แม้จะไม่ใช่อยากได้เงินได้ทองนะแต่ว่าการอยากได้คุณวิเศษหรือแม้แต่ความสงบเนี่ยมันก็เป็นความโลภเป็นตัณหาอย่างหนึ่งถ้าทำด้วยจิตที่มีตัณหามีกิเลสแบบนี้เนี่ยนะยิ่งทำก็ยิ่งทุกข์นะเพราะว่าทำด้วยความเครียดทำด้วยจิตที่เป็นอกุศลและยิ่งไม่ได้อย่างที่ต้องการก็ยิ่งทุกข์นะหลายคนเนี่ยนะทำไปแล้วสักพักก็จะบ่นว่าเนี่ยทำแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยบางคนบอกว่าฉันทำมาเป็นปีแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยมีคนไปถามหลวงพ่อเฟื่องนะว่าเนี่ยผมมาภาวนามานานแล้วยังไม่เห็นได้อะไรเลยหลวงพ่อท่านตอบว่าภาวนาเนี่ยเพื่อจะละไม่ใช่เพื่อจะเอานะถ้าถามใจเราว่าเนี่ยเวลาเราภาวนาเนี่ยเราภาวนาเพื่อจะเอาหรือเพื่อละเวลาเราทำบุญเนี่ยให้ทานรักษาศีลก็ตามเนี่ยเราทำเพื่อจะเอาหรือเพื่อละนะถ้าคิดจะเอาเนี่ยนะมันก็เรียกว่าปฏิบัติผิดแล้วล่ะวางจิตวางใจผิดอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติไม่สมควรแก่ธรรมนะอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้ประพฤติธรรมในทางที่ถูกที่ควรนะต้องสำรวจใจของเราอยู่เสมอนะตรวจสอบใคร่ควรว่าเราเข้าใจการปฏิบัติธรรมจริงๆหรือเปล่าเราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรอะไรคือวัตถุประสงค์การปฏิบัติวิธีการปฏิบัติเนี่ยนะมันก็มีหลายวิธีในพุทธศาสนาอรรถกถาจารย์ท่านก็จำแนกไว้ว่ามีถึง40วิธีแต่ละวิธีก็มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไปนะเฉพาะอนุสติ10เนี่ยนะแต่ละข้อก็มีวัตถุประสงค์แตกต่างเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสตินี่ก็เพื่อปลูกศรัทธาให้เรามีในพระรัตนตรัยนะแต่ถ้าเราเจริญมรณสติเนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดความไม่ประมาทนะถ้าเราเจริญอุปสมานุสติเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยจิตใจระลึกถึงพระนิพพานอยู่เสมอนะก็ทำให้เป็นเครื่องเตือนใจนะเวลาเจออุปสรรคต่างๆเรามีพระนิพพานเป็นที่หมายแล้วก็ไม่ท้อแท้ท้อถอยง่ายๆนะเวลาเราเจริญศีลานุสติจาคานุสติเราก็เกิดปิติว่าเราได้ทำความดีเราได้เสียสละบริจาคทานแต่ละวิธีเนี่ยมันก็มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไปแต่ว่าพอไม่เข้าใจวัตถุประสงค์เนี่ยก็อาจจะไปทะเลาะ กันว่าเธอปฏิบัติผิดวิธีนะปฏิบัติถูกวิธีต้องแบบนี้จริงๆเขาอาจจะปฏิบัติถูกก็ได้แต่ว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกับเราเขาจะปฏิบัติเพื่อต้องการเจริญเมตตาให้เกิดขึ้นเขาจึงเจริญเมตตาภาวนาก็อาจจะเจริญมรณสตินะโดยการนึกถึงอนาคตในวันข้างหน้าว่าจะต้องเมื่อต้องตายนะทำใจได้หรือเปล่าหลายคนบอกว่าการเจริญมรณสติเนี่ยมันเป็นการนึกถึงอนาคตนะเราต้องอยู่กับปัจจุบันสินะการอยู่กับปัจจุบันนี่เอาไว้ใช้ในการเจริญสติปัฏฐาน4ส่วนมรณสติเนี่ยนะมันเป็นการมองไปอนาคตว่าสักวันนึงเราต้องตายถามใจตัวเราว่าเมื่อถึงวันที่เราต้องตายเราพร้อมที่จะตายไหมเราพร้อมที่จะปล่อยวางทุกอย่างหรือเปล่าในการปฏิบัติแบบนี้อาจต้องจินตนาการว่าร่างกายเรากลายเป็นซากศพนะหรือว่าร่างกายที่เคยอุ่นมันก็เริ่มเย็นแล้วมันก็เริ่มขึ้นอืดส่งกลิ่นบางคนบอกว่าอันนี้เป็นจินตนาการนะมันไม่ใช่เป็นการอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่อยู่ของจริงนะก็จริงแล้วนะแต่ว่าวัตถุประสงค์ก็เพื่อเตือนใจให้เราไม่ประมาทนะไอการเจริญสติเนี่ยเป็นการปฏิบัติเพื่อให้เราอยู่กับปัจจุบันนะไม่ต้องจินตนาการนะวางความคิดวางการปรุงแต่งทั้งปวงนะจะอยู่กับลมหายใจจะอยู่กับท้องพองยุบจะอยู่กับมือที่เคลื่อนไหวก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันทั้งสิ้นในเวลาเราเจริญสติเนี่ยนะโดยเฉพาะสติปัฏฐานเนี่ยเราวางเรื่องจินตนาการเราวางเรื่องอนาคตนะอยู่กับปัจจุบันแต่ก็ไม่แปลว่าการที่จะไปจินตนาการหรือการไปอยู่กับอนาคตหรือการนึกภาพอนาคตเนี่ยมันผิดนะมันอยู่ที่ว่าทำไปเพื่ออะไรนะเช่นเพื่อทำให้เราไม่ประมาทในชีวิตเพื่อให้เราเตือนใจอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วเราต้องตายการเจริญมรณสติเนี่ยมันต้องอาศัยจินตนาการเพื่อช่วยเพื่อให้เราตระหนักถึงความจริงว่าชีวิตเราเนี่ยนะในที่สุดนะมันก็ต้องตาย
แล้วก็ร่างกายก็อาจจะกลายเป็นศพที่เน่าเหม็นไม่ควรยึดติดถือมั่นฉันจะไปเถียงกันว่าเนี่ยไปเจริญมรณสติแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่อยู่กับปัจจุบันนะอันนี้พ่อไม่เข้าใจไงว่าเจริญมรณสติเขาทำเพื่ออะไรนะเขาทำเพื่อให้เราเนี่ยไม่ประมาทนะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจวัตถุประสงค์การปฏิบัติแต่ละกรณีแต่ละกรณีแต่ละอย่างเนี่ยไอการทะเลาะเบาแว้งกันมันก็ไม่มีนะการจะไปตำหนิว่าฉันถูกเธอผิดมันก็ไม่ใช่แต่ที่เราเจริญสติปัฏฐาน4นะเราก็รู้จักใช้วิธีอื่นและมันทำให้เราเนี่ยรู้จักใช้วิธีการต่างๆเพื่อพัฒนาจิตใจเราให้มากขึ้น